สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆนะคะมาทำครีมทาก่อนนอนนะคะที่จะทำให้ผิวเรากระจ่างใสและอมชมพูนะคะจนหลายๆคนต้องทักเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเป็นสูตรธรรมชาตินะคะแล้วก็เพื่อนๆสามารถหาอุปกรณ์ได้ไม่ยากเลยนะคะแค่มี2 อย่างเท่านั้นค่ะอันแรกนะคะจะเป็นเบบี้ออยล์นะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆใช้ออยล์จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่โดยปกตินะคะแม่นายจะใช้เป็นของจอห์นสันเบบี้ออยล์นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆใช้เป็นมะเขือเทศนะคะจะใช้มะเขือเทศสดประมาณ1ลูกนะคะนี่ค่ะเราจะใช้แค่2 อย่างเท่านั้นนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวหน้าเราอะค่ะเนียนนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเราอะค่ะขาวกระจ่างใสแล้วก็ผิวขาวอมชมพูด้วยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะใครที่เป็นสิวหนองสิวอักเสบนะคะตัวมะเขือเทศนี่นะคะเขาจะมีวิตามิน A และวิตามิน C ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเขาจะช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะแล้วก็ลดการบวมแดงของสิวนะคะจะทำให้สิวยุบตัวเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เขาจะไม่ทิ้งรอยดำรอยแดงบนผิวเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะเราจะใช้เบบี้ออยล์2ช้อนชานะคะเราใช้มะเขือเทศนะคะมาบีบรอบๆเลยนะคะให้มันนิ่มเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่านแล้วก็บีบน้ำมะเขือเทศนะคะนี่นะคะบีบให้นิ่มๆอย่างนี้เลยนะคะถ้านิ่มได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นครึ่งกันนะคะเรามาหั่นครึ่งเลยนะคะถ้าเราบีบแล้วเห็นไหมคะว่าเขาจะมีน้ำมะเขือเทศออกมานะคะให้เพื่อนๆบีบมัดน้ำมะเขือเทศลงไปเลยนะคะนี่ค่ะสูตรนี้นะคะจะทำให้ผิวเราอะค่ะเนียนนุ่มแล้วก็ขาวกระจ่างใสแล้วผิวสีชมพูด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานำมามาร์กหน้ากันนะคะสำหรับขั้นตอนการมาร์กผิวนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆต้องล้างหน้าให้สะอาดเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะแม่นายจะแนะนำให้ทำก่อนนอนนะคะเพราะว่าเขาจะได้บำรุงผิวได้เต็มที่แล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นสำลีแผ่นอย่างนี้ก็ได้นะคะฉีกเป็นแผ่นบางๆนะคะให้บางนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองมาร์กนะคะหรือใครที่มีเป็นเม็ดมาร์กนะคะก็สามารถใช้เป็นเม็ดมาร์กอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเม็ดมาร์กอย่างนี้ค่ะเขาจะไม่เปลืองแล้วก็เขาจะเข้ากับรูปหน้าเราได้พอดีนะคะแม่นายขอเลือกใช้เป็นเม็ดมาร์กนะคะนี่นะคะเราเอาเม็ดมาร์กนะคะจุ่มน้ำลงไปเลยค่ะรอให้สักแป๊บนึงเห็นไหมคะว่าเม็ดมาร์กเขาจะอืดขึ้นมาค่อนข้างไวนะคะแล้วก็รอให้ตัวเม็ดมาร์กนะคะชุ่มชุ่มน้ำเลยนะแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นสำลีอะค่ะอาจจะต้องเพิ่มปริมาณหน่อยนะคะเพราะว่าตัวสำลีอะค่ะเขาจะดูดซับน้ำเยอะกว่านะคะเขาจะเปลืองกว่านั่นเองพอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้มาร์คเขาพองตัวได้เต็มที่แล้วนะคะเอามาร์คอะค่ะมาทาบนผิวหน้าเราได้เลยนะคะเพราะว่าตัวมาร์คอะค่ะเขาจะซึมลงบนในมาร์คเม็ดมาร์คหมดแล้วนะนี่นะคะถ้าได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆมาร์คทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ15นาทีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาล้างออกนะคะสำหรับขั้นตอนการล้างอะค่ะสามารถล้างด้วยโฟมล้างหน้าปกติของเราหรือจะล้างด้วยสบู่นะคะที่เพื่อนๆมีนะคะสามารถล้างได้ปกติเลยนะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะว่าผิวจะขาวใสแล้วก็อมชมพูประมาณไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี้นะคะถ้าเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะสังเกตได้ว่าผิวเราอะค่ะจะเนียนนุ่มแล้วก็จะสังเกตว่าผิวเราอะค่ะจะขาวกระจ่างใสขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะคะสำหรับขั้นตอนการล้างหน้านะคะเพื่อนๆสามารถล้างด้วยโฟมล้างหน้าหรือว่าเป็นสบู่ตามปกติของเพื่อนๆได้เลยนะคะหลังจากนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทาครีมบำรุงไ
ามปกติเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะใครที่อยากเห็นผลได้อย่างชัดเจนนะคะสามารถทำ3ครั้งต่อ1อาทิตย์ได้นะคะและเพื่อนๆสามารถทำติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ